ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลังสามสัญจรนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสจังหวัดสกลนครครับแล้วด้านหลังผมนี่นะครับเป็นบริเวณแผนที่ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้คือวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับและขณะนี้เองเนี่ยเราได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในแล้วนะฮะได้เห็นวิธีการบรรยากาศรวมทั้งความรู้หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยเรานะครับบรรยากาศตรงนี้เองที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นบริเวณของบริเวณพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับด้านหลังด้านนี้เนี่ยนะครับเราจะเข้าไปแล้วเราจะไปดูนะครับว่าที่มาที่ไปรวมทั้งสักการะบูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสกลนครเราเนี่ยนะฮะอะไรเป็นความล้ำค่าสูงสุดแล้วทำไมทำให้ประชาชนคนไทยและก็ชาวต่างประเทศนะมาเที่ยวสกลนครนะครับแต่ฮะก่อนเข้าไปนะครับเรามีบรรยากาศง่ายๆนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของบริเวณด้านลานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสินค้าที่ขายอยู่ของจังหวัดนะครับเราลองมาดูเข้ามีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่ครับพี่ฟังเพลงโมเดลนี่คนนี้เล่นสักเพลงได้ไหมอ๋อนี่รายการอะไรครับรายการเก่งยกกำลังสามครับรายการสถานีทุ่งนุชครับอยากฟังอยู่ฮะเมื่อกี้ลองเล่นให้ฟังสักทีนะเป็นเพลงภาษาประเภทอีสานหน่อยได้ไหมฮะยังไงครับเป็นเพลงอีสานครับโอ้เป็นความชูในวัดชาติลองสิครับลองสิครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมส่วนหนึ่งแล้วถือว่าเรามาบรรยากาศง่ายๆของไลฟ์สไตล์บายภูชิตเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้เห็นว่าทำไทยด้วยแล้วก็เป็นการผสมผสานของคนจังหวัดสกลนครด้วยนะครับแล้วตอนนี้เองเราเห็นภาพทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมีเพลงบรรเลงเพราะๆด้วยนะครับตอนนี้ลองฟังดูครับว่าพี่เขาจะบรรเลงเพลงอะไรให้เราฟังครับเชิญเลยครับเอาจริงเลยใช่ไหมครับครับเป็นเพลงแนวสกลนครใช่ไหมครับผมคุณมาเที่ยวที่วัดธาตุอย่าลืมมาแวะดูแผงพระนะครับมีทั้งเกและแท้ต้องเลือกดูเอาเองหากว่าโดนพระแท้คุณก็ถือว่าโชคดีถ้าโดนพระเกไปต้องทำใจกันนะครับ Welcome to the วัดธาตุเชิญชมนะสกลนครเมืองแห่งสันดอนและเมืองแห่งหนองหานวัดธาตุเชิงชุมของเรามีมาเป็นร้อยปีเรื่องราวที่ดีๆรอคุณมาเที่ยวอยู่นะครับครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสนุกง่ายๆนะครับและสำคัญยิ่งคือต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติคนนี้ของเรานะครับแล้วสำคัญยิ่งคือเป็นการแต่งเพลงง่ายๆสบายๆครับเราบอกว่านี่คือโฮเทลแคลิฟอร์เนียแต่จริงแล้วนี่คือเป็นโฮเทลสกลนครบายพระธาตุเชิงชุมครับแล้วขณะนี้เองบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณขายของนะฮะอาจจะเป็นของที่ระลึกสำหรับคนที่ต้องการสะสมด้วยนะครับมีทั้งพระนะครับทั้งเก่าและใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เองเป็นบริเวณร้านอะไรครับร้านพิยะครับร้านพิยะนะครับวัดธาตุครับนะฮะเดี๋ยวงวดหน้านะครับท่านผู้ชมครับท่านใดสนใจที่อยากจะสะสมของเก่าๆนะครับมีทั้งพระด้วยมีทั้งของบูชาด้วยนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะพาไปสัมผัสกับภายในวรวิหารด้านในนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวช่วงนี้เดินตามผมไปเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับเชิญมาด้านนี้เลยครับมีอะไรบ้างเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นลูกสาวเนี่ยนะครับคว้าแกนตัวนี้ขึ้นมาเลยครับและนี่ถือเป็นศิลปะล้ำค่าของสกลนครครับแล้วถือว่าเป็นดนตรีพื้นบ้านนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยมีหลากหลายครับหลายขนาดครับอันนี้เป็นแกนต่างราคาเท่าไหร่ครับคุณป้าพวกนี้อันนี้850 850อันนี้40นะครับแล้วคุณป้าเล่นเป็นไหมก็เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นผมก็เล่นไม่เป็นนะครับแต่จริงๆแล้วชอบมากเพราะผมมีโอกาสได้สัมผัสกับคุณพ่อระเบียบวรรณศิลป์นะครับซึ่งเป็นศิลปินหมอลำหมอแขนที่ขอนแก่นนะครับท่านเองก็เคยที่อยากจะสอนผมแล้วเปิดคุณพ่อชเวงศักดิ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมหมอแขนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็พยายามจะสอนอยู่แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นศิลปะและเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นไม้ทุ่มือนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีด้วยมีหลายขนาดนะท่านผู้ชมครับและนี่คือเขาเรียกว่าโหวดนะฮะโหวดเล่นดนตรีโบราณทำยังไงได้บ้างเอ่ยนะครับลองเป่าให้ผมชมหน่อยสิครับเสียงเป็นยังไงฮะนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าไม่เป็นก็เพราะครับเสียงออกมาเพราะมากโปรงลางสออได้ใช้วิธีการใช้โหวตพวกนี้นะครับแล้วก็เรายังมี
อุปกรณ์ของเขินต่างๆที่เป็นของที่ระลึกนะครับมาที่พระธาตุเชิงชุมเนี่ยนะฮะแวะเวียนที่ร้านนี้นะครับไอ้คุณป้านี่อะไรครับอย่างนี้เรียกอะไรปีติค่ะทำยังไงคะหนูทำให้ลุงดูหน่อยทำยังไงนะคะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับอันนี้ถือเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วถือว่าประเพณีการปฏิบัติของสังคมไทยเราเนี่ยยังต้องอยู่กับดนตรีนะครับเพราะว่าการที่เรามีดนตรีเขาบอกว่าชนชาติใดไม่มีดนตรีอยู่ในหัวใจเนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยก่อเกิดกำเนิดเป็นคนลำบากมากเลยนะครับแล้ววันนี้เองเราพามาดูทั้งสถานที่บางสิ่งบางอย่างของพ่อบุญหลานมาด้วยแล้วก็มาที่กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระราชเชิงชุมในจังหวัดสกลนครครับผมเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความงดงามกับเยาวชนสังคมของไทยเรานะครับแล้วช่วงต่อไปครับเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับภายในครับช่วงนี้ของพักสักครู่ครับ